ผู้ชมครับภาพบรรยากาศคลิปนี้นะครับอยู่ที่สริฟยอร์ชนะครับของประเทศนอร์ไม่ใช่นอร์เวย์นะครับสับสนของประเทศไอซ์แลนด์นะครับเป็นเมืองท่านะครับผมเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วเรือจอดตรงเทอร์มินอลตรงนั้นวันนี้เป็นเทอร์มินอลของเฟอร์รี่นะครับก็เลยเรือโอเชียนปรินเซสที่อมเดินทางมากับการเดินทางรอบโลกในปีนี้ก็เลยต้องทิ้งสมอแล้วก็อยู่ที่อ่าวตรงนี้นะครับอยู่ที่ฟยอร์ดของสิริฟยอร์ดของประเทศไอซ์แลนด์นะครับบรรยากาศตัวนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะสวยงามมากนะครับดูความตื่นเต้นของผมตอนนี้ใช้สมาธิในการเดินนะครับเพราะว่าละอองน้ำทำให้ก้อนหินและก็ทางเดินลื่นนะครับการเดินทางของเรานั้นไม่ได้ราบเรียบเสมอไปในบางครั้งของชีวิตนะครับย่อมจะมีสิ่งที่ท้าทายและก็อุปสรรคมากมายหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้ใช้สติปัญญาเกิดนะครับไปใกล้มากไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะบรรยากาศสวยงามมากนะครับที่นี่อีกหนึ่งคลิปที่อมชื่นชอบแล้วบอกได้คำเดียวว่าว้าวเท่านั้นนะครับว้าวนี่คือว้าวว้าวว้าวนะครับสวยงามมากถือว่าเป็นคลิปที่ขอความคล้ายวันเกิดให้กับพี่สาวที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดงานนะครับ9กรกฎาคม2558แล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่อย่างมีความสุขนะครับอีกครั้งเสียงไอศกรีมครับผมก็เลยต้องตื่นเต้านิดนึงนะฮะด้วยบรรยากาศสวยงามดอกไม้แล้วก็บ้านเมืองบนไหล่เขานะฮะแม้ว่าจะไม่ค่อยมีคนอยู่ที่นี่เยอะแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่สวยงามพลาดไม่ได้กับรายการลอยล่องท้องสำราญพาคุณเที่ยวทั่วโลกนะครับโดยอมสมรัชนามุนสายวันนี้ขอปิดคลิปนี้แล้วก็ชมภาพก่อนนะครับสวัสดีครับ